สวัสดีครับโหวันนี้มาเจอน้องคนนี้นะครับชื่อน้องเบนซ์นะครับโหไปทําจมูกมาที่แห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันนะครับมาด้วยปัญหาจมูกจะทะลุแล้วคุณหมอช่วยด้วยโอ้โหจะทะลุจริงๆอ่ะเนี่ยไหนเงยหน้าอีกนิดนึงไงหน้านิดนึงนี่นะครับไม่บอกสถานที่ว่าทําที่ไหนนะครับแต่ว่าเราจะดูไปพร้อมกันนะครับว่าเรื่องราวของน้องเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับใครที่มีอาการประมาณนี้นะครับมารีบมาคุยมาปรึกษาเลยนะครับอ่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับก็จมูกใกล้จะทะลุแล้วค่ะแล้วจะมาถอดออกนะคะแล้วก็ทำเติมไขมันใส่เข้าไปอะค่ะหมายความว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะเอาออกตัดสินใจแล้วค่ะเอาออกเลยค่ะเอาออกเลยค่ะทำไมครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีนะคะแต่มันจมูกมันพังขึ้นมาไม่คุ้มกันค่ะจมูกพังมาไม่คุ้มกันค่ะจุดเริ่มต้นของความอย่างเงี้ยมันยังไงมันเริ่มต้นยังไงก็คือครั้งแรกไม่ต้องเอ่ยชื่อสถานที่ที่ไปทำค่ะค่ะไม่เอ่ยค่ะไม่ต้องบอกสถานที่ว่าอยู่แถวถนนเส้นไหนด้วยค่ะจุดเริ่มต้นที่มันประเทศเป็นนี่นะคะที่มันจะรู้ก็คือว่าตื่นมามันบวมนะคะมันบวมแล้วทีนี้ปลายมันแดงนะคะปลายมันแดงแล้วทีนี้หนูก็สังเกตแล้วมันผิดปกติมันไม่เหมือนที่ทำมาวันแรกๆใช่ค่ะมันผิดปกตินะคะก็เพราะเราดูกระจกทุกวันเราเห็นมันผิดปกติครับตอนแรกอะไม่คิดว่ามันจะทะลุแต่คิดว่ามันแค่แบบอักเสบบวมเฉยๆนะคะครับแต่พอแบบมันรัดเข้าไปอะมันรัดแกนมันรัดไปเรื่อยๆอาทิตย์กว่านะคะพี่ฮะนี่ทำมาอาทิตย์กว่าเหรอไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะทำมา6เดือนแล้วค่ะทำมา6เดือนประมาณเดือนที่6เนี่ยเริ่มออกอาการแล้วค่ะอาการเริ่มแสดงมันบวมค่ะมันบวมตรงไหนก่อนบวมทั้งสันเลยค่ะแต่ว่าบวมแต่ว่าไม่ช้ำนะคะบวมค่ะแล้วก็คิดหนูก็คิดว่าแบบมันอาจจะแบบว่าเราอะไรแล้วกันนะโพรงจมูกข้างในเราเป็นปกติหรือเปล่าเนาะไม่ได้คิดว่ามันจะทะลุพอมันหายบวมปุ๊บแบบมันรัดเลยค่ะมันรัดแล้วมันแดงเลยค่ะอ๋อจุดเริ่มต้นคือบวมก่อนแล้วก็รัดแล้วก็แดงแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ค่ะมีรูปไหมขอรูปนิดนึงตอนนี้อยู่กับน้องเบนซ์นะครับน้องเบนซ์เขาจะจะมาเอาซิลิโคนออกเลยนะครับให้คุณหมอเขาช่วยนะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าน่าจะทำวันอื่นนะครับวันนี้มาเหมือนปรึกษาไว้ก่อนนะครับมันแดงโอ้โหนี่หน้าเราแบบโหเซ็งมากเลยเนี่ยใช่ค่ะไม่อยากส่องกระจกเลยค่ะไม่อยากส่องกระจกเห็นถ่ายรูปนี้เนี่ยตอนถ่ายนี่คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเสียใจค่ะนี่คือวันแรกที่มันแดงวันแรกที่มันแดงเหรอคะมีวันแรกที่มันแดงไหมแดงนี่คือวันสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือ2วันที่แล้วค่ะ2วันที่แล้วนะครับมีวันแรกไหมวันแรกมันจะแดงอย่างนี้ค่ะมันจะบวมอย่างนี้ค่ะวันแรกโอ้นี่วันแรกอันนี้คือไปทำที่อื่นมานะครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าทำที่นี่ไปทำที่อื่นมาแล้วมันแดงมันบวมแล้วก็ทำไมไม่ไปแก้ที่เขาครับหรือกลัวแล้วเข็ดแล้วเข็ดค่ะเข็ดเลยนะเพราะแก้มันรอบ2แล้วค่ะอ๋อแก้รอบ2มาแล้วด้วยก็เลยเข็ดแล้วก็เลยไม่กล้าไปนะครับค่ะโอ้แล้วมันก็นี่ก็คือเคสที่จะมาเอาซิลิโคนออกเลยนะครับเนี่ยแล้วพอมันรัดอย่างนี้นะคะมันเป็นแบบรัดแดงอย่างนี้นะอ๋อรูปนี้เริ่มยิ้มแล้วมันยิ้มดูว่ามันรัดนะคะอ๋อยิ้มให้ดูว่ามันรัดค่ะอ๋อจุดรูปนี้นี่คือชัดมากเลยนะครับเนี่ยมันรัดอย่างนี้นะคะแบบครับผมหน้าต้นจมูกมันผิดรูปร่างคือเนี่ยคืออาการจะทะลุใช่ค่ะจะทะลุค่ะถึงดูรูปอาการตอนนี้ถึงรู้ว่าจะทำตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทะลุคอมันรัดอย่างเงี้ยก็เลยทะลุแน่นอนค่ะทะลุแน่นอนงานนี้ทะลุแน่นอนไม่ต้องให้ใครไม่ต้องรอคือเราทำไมเราไม่รอให้ทะลุก่อนอ่ะไม่หนูกลัวไม่สวยค่ะหนูกลัวไม่สวยนะเคยเห็นพวกคนที่จมูกทะลุไหมก็เนี่ยหนูเห็นหนูดูบ่อยค่ะหนูชอบดูคลิปของคุณหมอใน YouTube อ่ะค่ะก็เลยมาเลยนะใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดปล่อยให้มันลุกลามไปกว่านี้เนี่ยจากเรื่องง่ายๆเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องใหญ่เลยนะค่ะฝากบอกคนดูหน่อยที่แบบว่าเป็นประมาณเราเนี่ย
อยากให้แบบสังเกตแล้วก็รีบมาแก้ค่ะเพราะว่าแบบสมัยนี้มันมีคณะเทคโนโลยีที่มันดีกว่าซิลิโคนแล้วค่ะเพราะว่าเราเอาสิ่งที่แปลกปลอมเข้าร่างกายเราแบบมันเสี่ยงต่อทะลุทำให้เราบอกว่าจมูกพังแล้วมันเสียเวลาด้วยค่ะอยากให้ใครเป็นแบบนี้รีบเลยค่ะรีบบอกว่ารีบออกเลยค่ะอย่าปล่อยไว้นานค่ะแล้วเราจะทำวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะทำพรุ่งนี้เหรอ แต่วันนี้คือมาทำอะไรวันนี้ปรึกษาค่ะมาปรึกษาแต่วันนี้คุณหมอยังไม่พร้อมหรือเรายังไม่พร้อมหนูอะไรนะคะหนูพร้อมพรุ่งนี้ค่ะหนูกระโดดพรุ่งนี้มาจำไปแล้วแล้วเกิดคืนนี้กลับไปนอนแล้วมันทะลุอ่ะอันนะคะถ้าเกิดคืนนี้กลับไปนอนแล้วมันทะลุอ่ะหยอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับค่ะวันนี้นะพอดีเดี๋ยวคนที่เข้ามาใหม่เขาจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเงยหน้าให้นิดนึงนะครับนี่นะครับเคสนี้นะครับทำมาจากสถานที่แห่งนึงนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็จมูกก็ทรงแบบน่าจะผิดรูปไปเยอะนะครับแล้วก็น้องเขากดทะลุแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุนะครับใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ก็คือยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกทำนะครับจะทำพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีอย่าให้ทะลุนะครับคืนนี้กลัวไหมแอบร้อนไหมตอนแรกก็ไม่ร้อนนะพอพี่พูดปุ๊บก่อนอ๋อนี่ก็คืออ่ะแบบว่าไม่รู้จะคุยอะไรแล้วให้ดูหลายมุมในมุมนี้มันเริ่มจะทะลุแน่นอนโอ้โหมันบางมากเลยค่ะมันเริ่มบางไปเรื่อยๆนะค่ะครับหานั้นนู้นนี่นี่นะครับถ้าอยากแก้ก็มาอ้าวลืมถามเรื่องเมื่อกี้จะเรื่องการปรึกษาเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่ะปรึกษาฟรีค่ะสำหรับคนที่ยังแบบเอะใจว่ามาเนี่ยจะเสียตังค์มาเสียค่าปรึกษาไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะฟรีค่ะคุณหมอใจดีด้วยค่ะคุณหมอใจดีด้วยใช่ค่ะพูดจาไปเองไม่ได้เหมือนหลอกเอาเงินแล้วด้วยนะใช่ค่ะสบายสบายใช่ค่ะอยากแก้ก็แก้ไม่อยากแก้ก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะอ๋อนี่นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาจะทะลุจะแบบจะทะลุและกลัวว่ามาจะโดนค่าใช้จ่ายเยอะไม่ต้องกลัวครับที่นี่มาได้เลยครับคุณหมอก็ดูแลอย่างดีครับแล้วเราต้องเตรียมตัวไงบ้างพรุ่งนี้นะคะจริงๆก็พร้อมแต่ว่าแบบจัดนอนให้เต็มที่นอนเต็มที่เนาะแล้วก็งดข้าวงดอาหารค่ะให้เรียบร้อยนะครับค่ะแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรบกวนแค่นี้ครับผมเพราะมีคนบอกว่าหนูก็เป็นคล้ายมาเลยค่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเข้ามาปรึกษาเลยค่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าปล่อยไว้นานค่ะว่าเดี๋ยวมันจะกินเนื้อเราทำให้เนื้อเราตายแล้วจมูกเรามันจะเวลารักษามันจะยากกว่าเดิมค่ะมันจะยากกว่าเดิมมันจะยากกว่าเดิมแล้วค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเดิมจะสูงกว่าเดิมค่ะมาออกเลยค่ะเราออกเลยนะค่ะครับเอ้ยมันเราต้องถ่ายรูปวันนี้ไว้ด้วยป่ะถ่ายแล้วเมื่อกี้ทีมงานก็ถ่ายรูปเก็บวันนี้ไว้แล้วนะครับส่วนจะทำเนี่ยพรุ่งนี้รอติดตามพรุ่งนี้เดี๋ยวไปตามถ่ายนะหลังทำนะตามพรุ่งนี้ส่วนเรื่องราคาแก้เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้แอดมินเข้าไปตอบนะครับผมว่าเพราะว่าการที่ผมบอกราคาไปตรงเนี้ยมันจะความยากง่ายไม่เท่ากันบางคนทะลุแล้วบางคนยังไม่ทะลุบางคนแดงมากบางคนแดงน้อยเอาออกเอาเข้าเอาอะไรใส่เข้าไปแทนอะไรเงี้ยมันมีหลายราคาครับผมนะลองมาปรึกษาดีกว่าเพราะว่าที่นี่ปรึกษาฟรีค่ะไม่เสียตังค์นะค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเข้ามาปรึกษาส่งรูปมาประเมินเราส่งรูปมาก่อนปะส่งรูปมาก่อนค่ะส่งรูปมาก่อนเลยนะครับพอส่งรูปมาเสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาปรึกษาเนาะแล้วก็นัดคุณหมอนัดคิวันค่ะอ๋ออันนี้มีคนบอกว่าของหนูทำมานานแล้วก็ทะลุได้นะผมเห็นเคสล่าสุดทำมา10ปีจากสวีเดนก็ทะลุได้มันก็แบบมีโอกาสที่เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะรัดมันจะติดเชื้อติดอะไรยังไงใช่ค่ะครับขออนุญาตถ่ายน้องเขาเยอะหน่อยนะเข้าไปกลับบ้านไปฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะอ๋อถูกว่ามันซิลิโคนมันยาวเกินไปปะคุณหมอคนเก่าเขาน่าจะเหลายาวเกินเนื้อแล้วปะเนี่ยหรือเปล่าอันน่าจะค่ะหนูว่าตอนแรกมันโผล่มาขนาดนี้ปะไม่เนาะไม่ค่ะไม่นะมันพอมันหายบวมปุ๊บแบบมันโผล่มาอย่างนี้ได้ค่ะมันรัดมาอย่างนี้ได้ค่ะขอให้โชคดีนะครับใครที่ดูอยู่นะครับส่งรูปมาปรึกษาได้เลยนะครับเรื่องราคา
พักมาได้เลยนะครับเรื่องราคานี้ผมไม่สามารถพูดได้ในไลน์นะครับเพราะว่าความยากให้แต่ละเคสไม่เท่ากันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ